แอปแชทเด็ดไม่ต้องง้อเน็ตไม่ต้องง้อ Wi-Fi และก็ไม่ต้องกลัวสัญญาณขาดหายไม่ต้องกลัวเน็ตหมดอีกแล้วกับแอป Bridgefy ว่าแต่จะส่งข้อความไปได้ยังไงอะในเมื่อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคลิปนี้มีคำตอบเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นแอปที่ดีมากแอปแชทที่ no อินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้เพียงแค่เปิด Bluetooth โหลด ใช้งานได้ทันทีเลยเด้ออ๋อและอย่าลืมเปิด Map ด้วยนะโดยแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้ระบบ Bluetooth Match System ในการค้นหาคนที่เล่น Bridgefy เหมือนกับเราอะในรอบระยะรัศมี100 เมตรนะครับจากนั้นก็จะเชื่อมต่อคนเหล่านั้นแหละหรือเพื่อนๆของคุณน่ะเข้าด้วยกันในห้องแชทสาธารณะโดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณมือถือแต่อย่างใดเลยต่อให้เน็ตล่มหรือเสาหักหรือว่าโดนตัดสัญญาณก็ใช้งานได้ลองจินตนาการตามรูปดูนะครับถ้าคุณส่งข้อความออกจากเครื่องมือถือของคุณผ่านแอป Bridgefy เนี่ยแค่เปิด Bluetooth ในเครื่องของคุณไว้เจ้า Bluetooth ตัวนี้ก็จะทำการสแกนเสาะหาคนที่ใช้ Bridgefy เหมือนกับเราในระยะ100 เมตรมันก็จะช่วยคุณได้นะครับในยามฉุกเฉินหากต้องการส่งข้อความส่วนตัวให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็ให้คุณกดค้างที่ชื่อคนนั้นแล้วเลือก Send Private Message แค่นี้ก็ได้ส่งข้อความส่วนตัวหากันแล้ว wow. เกิดวันหนึ่งเราติดวิกฤตอะไรสักอย่างเช่นตอนงานรับปริญญาเนี่ยผมเคยเจอนะมีมือถือบางค่ายสัญญาณไม่ดีเลยอะหายไปเลยจะติดต่ออะไรกับเพื่อนหรือแฟนเนี่ยยากมากผมว่า Bridgefy น่าจะตอบโจทย์นะหรือยกตัวอย่างในหนัง Netflix ก็ได้ถ้าคุณอยู่ในสงครามกลางเมืองอะไรสักอย่างสัญญาณมือถือคงหายากมากมีแอปตัวนี้ติดไว้อุ่นใจแน่นอนแต่ก็มีข้อเสียนะเพราะข้อความในห้องสาธารณะของ Bridgefy เนี่ยมันจะไม่ถูกเข้ารหัสอะไรไว้เลยนะดังนั้นอย่าเปิดเผยตัวตนของคุณนะครับถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรจริงๆแล้วก็ลืมบอกไปนะ Bridgefy นั้นใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะครับรีบไปโหลดมาติดไว้เลยสุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับมี Bridgefy ไว้อุ่นใจแน่นอนหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้เมโมจิกด้วยนะครับหรือจะเข้าไปพูดคุยกันทาง Facebook Fanpage ก็ได้อย่าลืมไปกดไลค์กันนะเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว